รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลสนับสนุนโดยปตท.สผ.บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงนะครับแล้วก็เรียนเชิญนะครับในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus จะได้เอาไว้เป็นทางเลือกเลือกในการจะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ติดตามเราเชิญเลยนะครับและช่วงนี้ครับเป็นช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลสนับสนุนโดยปตท.สผ.บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนขอแสดงความยินดีกับทางปตท.สผ.ด้วยนะครับปตท.สผ.ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี2562ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืนหรือ Thailand Sustainability Investment ประจำปี2562แล้วนะครับซึ่งก็ขอแสดงความยินดีกับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่4ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาลควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการที่ดีก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับปตท.สผ.จำกัดมหาชนมาถึงช่วงนี้ครับผมเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนคุณจริพรจารุกรสกุลให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณจริพรสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณยุทธนาขอเหลียวหลังนะครับไปดูงบครึ่งแรกของปี62ที่ผ่านพ้นมาหมาดๆก่อนครึ่งแรกของปีถือว่าทำได้ตามเป้าไหมครับคุณจริพรครึ่งแรกของปีถือว่าดีนะคะโดยเฉพาะไตรมาส2เนี่ยค่ะดีกับไตรมาส2ปีที่แล้วถึง200กว่าเปอร์เซ็นต์ไตรมาส1เนี่ยจะดรอปลงจากปีที่แล้วรวมแล้วครึ่งปีแรกสูงขึ้นประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเฉพาะไตรมาส2หรือว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งครึ่งปีถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยที่โตอย่างชัดเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับคุณจริพรจากหลายภาคส่วนนะคะตั้งแต่เรื่องแรกคือทางด้านตัวโรงไฟฟ้าเราเนี่ยมีความซีโอดีที่เพิ่มขึ้นส่วนทางด้านการโอนที่ดินของนิคมอุตสาหกรรมก็ดีขึ้นภาพโลจิสติกส์ก็มีรายได้จากค่าเช่าเพิ่มขึ้นค่ะนี่คือเหตุผลนะครับที่ทำให้ตัวเลขครึ่งแรกของปีออกมาค่อนข้างสวยนะครับใช่ค่ะทีนี้ครับสิ่งที่เราจะเห็น WHA เนี่ยเดินหน้าต่อในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยเราจะเห็นอะไรเป็นลำดับถัดไปครับคุณจริพรพูดถึงเรื่องธุรกิจโลจิสติกส์ก่อนนะคะนอกจากที่เราจะมีเรื่องการให้เช่าพื้นที่ใช่ไหมคะเราจะมีการขายแอสเซทของเราเข้ากองผลิตของเราเองอีกในการที่จะเพิ่มทุนในกอง WHART อีกประมาณสัก 4,800 ล้านกระบวนการของเสร็จสิ้นโอนทั้งหมดภายในไตรมาส4ส่วนเรื่องที่2ก็คือทางด้านอาคารตัว e-commerce park นะคะที่มีการสร้างอาคารให้กับทางด้านอาลีบาเช่าซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีการส่งมอบพื้นที่ไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนนะคะกลุ่มอาลีบาคงทำเรื่องขอซื้อตัวอาคารของเราพร้อมที่ดินนะคะซึ่งเราก็คิดว่าน่าจะเสร็จทั้งหมดภายในไตรมาส4ค่ะนั้นทางด้านภาพของธุรกิจโลจิสติกส์เองเนี่ยทางด้านไตรมาส4ก็จะมีตัวเลขทางด้านตัวการขายแอสเซทเข้ากองลีดนะคะกับขายแอสเซทของเราเข้าไปให้ทางด้านกลุ่มของทางอาลีบาไปนะคะครับส่วนทางด้านตัวที่กลุ่มอุตสาหกรรมนะคะครึ่งปีหลังเนี่ยจะมาดีกว่าครึ่งปีแรกมากๆนะคะจากการที่เรามีการคุยกับลูกค้ามีการเซ็นทางด้านตัว LOI ไปแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าสิ้นปีนี้นะคะที่เราตั้งทาร์เก็ตไว้ 1,400 ไร่ในการขายนะคะตอนนี้เราเห็นตัวเลขแล้วประมาณ 1,200 ไร่นั้นเรายังคงเป้าตรงนี้อยู่ก่อนนะคะแล้วก็การโอนที่ดินนะคะก็จะมีมากในครึ่งปีหลังนี้ค่ะนั้นรายได้ที่กลุ่มอุตสาหกรรมก็จะดีขึ้นนะคะส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้านะคะที่เราทยอยCODมาเรื่อยๆไตรมาส4นี้นะคะเราก็จะ COD เพิ่มอีกโรงหนึ่งเป็นโรงทางด้านตัว West to Energy ซึ่งประมาณสักพฤศจิกายนแล้วเราคิดว่าเราจะเป็นโรงแรกที่ COD ได้ถ้าเกิดจำได้เมื่อ2ปีก่อนทางภาครัฐเนี่ยมีการออกจับฉลากนะฮะในการที่ทำเรื่องทางด้านตัว West to Energy หมายถึงว่าเป็น Industrial West นะฮะและมีการเปิดมา50เมกะวัตต์นะฮะแล้วก็มีการได้ไปทั้งหมด32เมกะวัตต์ของเราเองเนี่ยก็หนึ่งในนั้นที่เราได้นะคะก็เราเป็นโรงแรกที่จะ COD ได้เรา COD ก่อนกำหนดด้วยนะคะขณะเดียวกันทางด้านตัวโซลาร์ลูฟจะเห็นว่าข่าวทางด้านตัว CEO ของ DJUP ออกข่าวเรื่อยๆเลยนะคะโซ
โซล่ารูฟเรามีการติดตั้งได้เพิ่มขึ้นมากกว่าที่เราตั้งเป้าไว้ครับจากเดิมปีนี้เราตั้งเป้าแค่15เมกะวัตต์นะฮะตอนนี้ตัวเลขในมือเราทั้งหมดน่าจะแตะ25เมกะวัตต์ไปแล้วนะคะถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีมันก็ทำให้ที่เราเตรียมทำตัวไมสมาร์ทกริดในนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยโซล่ารูฟมันก็เป็นส่วนหนึ่งก็ใกล้เคียงความเป็นจริงเพิ่มขึ้นนะครับค่ะนั่นจาก3ส่วนหลักๆตรงนี้ขึ้นมาทำให้เรามั่นใจว่าครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกค่ะครึ่งปีหลังน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกสำหรับ WHA นะครับคุณจริพรครับผมขอเจาะทีละส่วนนะครับการที่ตัว WHA Lead นะครับเพิ่มทุนเป็นครั้งที่4นะครับคำถามคือว่าการเพิ่มทุนครั้งที่4ของ WHA Lead เนี่ยจะส่งผลดีต่อตัวกองรีดและจะส่งผลดีต่อตัวแม่คือ WHA ยังไงบ้างครับคุณจริพรช่วยขยายหน่อยครับได้ค่ะต้องเรียกว่า WHA กองรีดนี่คือ WHA RP นะฮะถือว่าเป็นตัวกองรีดที่ต้องเรียกว่าฮอตที่สุดนะคะหนึ่งที่ผ่านมาประวัติของเราถือว่าเป็นทางด้านตัวกองรีดที่ทางด้านตัวเซกเตอร์ทางด้านอินดัสเทรียลหรือทางด้านตัวโลจิสติกถือว่าดีที่สุดในด้านเพอร์ฟอร์แมนซ์ผลประกอบการที่ผ่านมานะฮะแล้วมีการให้ดีเวเดนที่สม่ำเสมอมาโดยตลอดเลยแล้วก็ทางด้านตัว OR หรือทางด้านตัวอัตราการเช่าของเราเนี่ยนะคะถือว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์มาโดยตลอดนะคะขณะเดียวกันในการเพิ่มทุนครั้งนี้เราจะเห็นว่าตัวราคาก็มีการปรับขึ้นเยอะมากเลยจากเมื่อตอนต้นปีอยู่ที่10.30 บาทนะฮะณตอนนี้เนี่ยเคยขึ้นไปสูงสุดถึง20 บาทซึ่งในการเพิ่มทุนรอบนี้ก็เป็นการทำให้ตัวแอสเซทในกองหลีกเรามีเพิ่มขึ้นนะฮะก็จะมีทางด้านตัว liquidity เพิ่มขึ้นนะฮะจะมีการขยายการลงทุนต่อเนื่องของกองหลีกเองขณะเดียวกันตัว WHA Corporation เองหรือตัวแม่เองเนี่ยก็หนึ่งคือทำให้เราสามารถจะมีการขายแอสเซทเข้ากองหลีกเรากำไรที่กลับเข้ามาเราก็จะลงทุนต่อเนื่องเพิ่มขึ้นได้นะคะมันก็เป็นผลดีส่วนหนึ่งก็มาปันผลได้ค่ะครับอันนี้คือประเด็นแรกนะครับว่าเอ๊ะเพิ่มทุนครั้งที่4จะส่งผลยังไงต่อตัวของ WHA Lead แล้วก็ตัวของตัวแม่คือ WHA บ้างนะครับตอนนี้เนี่ยที่เตรียมจะเพิ่มทุนครั้งที่4กองทรัสต์เนี่ยจะเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์มูลค่าไม่เกินทั้งสิ้นประมาณ 4,880 ล้านใช่ตรงนี้ใช่ไหมครับคุณจริพรใช่ค่ะใช่ค่ะตัวแม่ขายสินทรัพย์เข้ากองได้เงินแล้วก็เอาเงินไปลงทุนต่อด้วยนะใช่ค่ะไม่ยอมให้เงินอยู่นิ่งๆนะครับคุณจริพรไม่แล้วซึ่งเคยเรียนเสนอคือมีคนเคยถามเสมอว่าบางคนที่ทำธุรกิจใช่ไหมคะเขาก็ถามว่าการตั้งกองหลีดดีไหมเพราะว่า WHA เนี่ยถือว่าเป็นคนผู้นำในเรื่องการตั้งกองหลีดใช่ไหมคะเราก็ได้เรียนไปว่าถ้าเกิดว่าเงินที่คุณได้จากการขายกองหลีดนี่นะฮะแล้วคุณไม่ไปเอาไปลงทุนอะไรต่อเนื่องอย่าทำนะคะอย่าทำคุณถือแอสเซทเอาไว้แล้วก็เก็บค่าเช่าไปดีกว่านะคะแต่ถ้าคุณมีโปรเจกต์ต่อเนื่องซึ่งต้องขยายงานเรื่อยๆขึ้นมาเนี่ยค่ะให้ทำนะคะเพราะว่าการที่เราเอาเงินไปลงทุนต่อเนื่องขึ้นมาลบรีเทิร์นกลับมาที่ตัวแม่นะคะจะดีกว่าเป็นการขยายธุรกิจได้เร็วด้วยค่ะครับนะเงินต้องหาที่ไปสู่ที่ที่สามารถให้ผลตอบแทนที่สูงกว่านะครับคุณจริพรใช่ค่ะใช่ค่ะเอาละครับอีกประเด็นหนึ่งคือตอนนี้เทรดวอร์เนี่ยยังไม่แน่ไงครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวจะตกลงกันได้เดี๋ยวอ่ะคุยกันไม่รู้เรื่องอีกแล้วประเด็นก็คือว่าแล้วจำนวนเงินลงทุนหรือการลงทุนของจีนที่จะหลีกเลี่ยงความรุนแรงในเรื่องเทรดวอร์เนี่ยมายังบ้านเราเนี่ยจะมีสักขนาดไหนและถ้าจะเข้ามาเนี่ยนะครับจะเข้าทาง WHA สักเท่าไหร่ยังไงคุณจริพรพอจะให้ภาพเราสักหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะต้องเรียนว่าเทรดวอร์ที่ทุกคนพูดถึงกันนี่นะคะคนบอกว่ามันจะจบง่ายๆบางคนก็บอกจบเร็วบางคนก็จบบอกจบไม่เร็วอาจจะเป็นอย่างชีวิตการเลือกตั้งซึ่งทางตัวดิฉันเองมองภาพอย่างนี้นะคะว่าเทรดวอร์มันเหมือนกับทฤษฎีหมู3ชั้นนะคะมันคืออะไรครับจริงๆแล้วเทรดวอร์เหมือนมันกับผิวอะค่ะคือสกินมันเป็นที่เราเห็นกันเทรดวอร์ส่วนตัวแฟตมันคือไขมันนะฮะคือไขมันนี่คือตัวเทควอร์เรื่องเทคโนโลยีคราวนี้ถ้ามาดูเรื่องเทคโนโลยีนะฮะตรงนี้มันจะมีเรื่องความมั่นคงนะฮะไอ้ตรงนี้แหละค่ะคือไอ้เนื้ออันชิ้นที่ชั้นที่3ของตัวหมู่3ชั้นนี้ครับมันคือเรื่องความมั่นคงนะฮะถ้ามีเรื่องความมั่นคงมาเกี่ยวข้องเรื่องนี้ไม่จบกันง่ายๆครับนะคะนี่คือส่วนตัวเองที่มุมมองของตัวเองนะฮะสิ่งสำคัญก็คือว่าเมื่อมันเกิดเทรดวอร์แล้วมันเกิดเขาเรียกว่าอะไรฮะความไม่แน่นอนซึ่งนักลงทุนจะกลัวที่สุดเรื่องความไม่แน่นอนครับนะคะพอมันเกิดจากความไม่แน่นอนปุ๊บสิ่งที่ต้องทำคือต้องกระจายความเสี่ยงออกมานะคะการที่ธุรกิจที่มีการกระจายความเสี่ยงออกก็ต้องออกจากจีนใช่ไหมคะต้องเรียนว่าเทรดวอร์เนี่ยเป็นเหมือนแค่แคตตาลิสต์ในการให้เขากระจายออกมาเร็วขึ้นแค่นั้นเองเพราะจริงๆแล้วธุรกิจในจีนเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีการโตเร็วมากธุรกิจของเขามีการขยายตัวค่อนข้างจะมากใช่ไหมคะครับสิ่งที่ผ่านมา10 ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ากลุ่มธุรกิจของคนจีนเนี่ยมีการขยายไปทั่วโลกในการลงทุน
ในทั่วโลกเลยนะคะนี่คือเรื่องปกติที่เขาต้องขยายการลงทุนของเขาก็โตมากขึ้นนะคะข้อ2ต้นทุนของเขาซึ่งเคยเป็นประโยชน์เนี่ยเป็นเบเนฟิตมันไม่ได้ประโยชน์ละเพราะว่า1ค่าที่ดินแพงขึ้น2ค่าแรงแพงขึ้นนะคะ3กฎระเบียบที่ภาครัฐออกมาคอนโทรลไม่ว่าจะทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องต่างๆอะไรเลยที่ขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็เข้มข้นขึ้นไอ้ตรงนี้ก็ทำให้เกิดการต้อง move out ออกมาเช่นกันนะคะแต่พอมีคาตาลิสต์คือเทรดบอลกระตุ้นทำให้มันต้องไปเร็วกว่าที่วางแผนเอาไว้คราวนี้แหละมันก็จะเกิดการทะลักออกมาคราวนี้ที่ออกจากจีนมามีทั้งจีนและก็ไม่ใช่จีนนะคะหมายถึงบริษัทคนจีนเองบริษัทที่ไม่ใช่คนจีนเองที่ลงทุนอยู่ในประเทศจีนก็ต้อง move out ออกมานะคะซึ่งออกมาถามว่าทางWSได้ผลดีในการ move ออกมานะคะสิ่งแรกคือทางด้านตัวที่ดินของเราในนิคมอุตสาหกรรมนะคะจากเดิมเนี่ยค่ะทางลูกค้านิคมอุตสาหกรรมส่วนมากเป็นญี่ปุ่นนะคะต้องรู้ว่าทางด้านญี่ปุ่นของเราเนี่ยตัวเราพอชั่นสูงถึงประมาณ 38% ในที่ผ่านมาของกลุ่มทั้งหมดเลยที่ดินนะคะปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยปีที่แล้วปีเดียวนะคะจีนเนี่ยขึ้นมาถึง 43% แล้วเราคิดว่าปีนี้จีนบวกไต้หวันนะฮะจีนบวกต้องบอกว่าเขาเรียกจีนบวกไต้หวันน่าจะมากกว่า 50% โอ้ทะลักเลยนะถูกต้องเราดูจากลูกค้าเราที่กลุ่มทีมงานสายขายเราดีลอยู่ประมาณ50กว่ารายมีสายที่ทั้งหมดค่ะเป็นจีนมากกว่า 50% นะคะอันนี้คือภาพที่เห็นออกมาแล้วมาอย่างแบบมาอย่างเร็วเลยนะคะถัดมาอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นทางด้านธุรกิจทางด้านตัวเขาเรียกว่า distribution factory and distribution warehouse ของเราก็คือตัวอาคารเสด็จรูปแม้จะเป็นโรงงานหรือ warehouse นะคะตัวนี้ OR ดีขึ้นมากเลยตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ดีขึ้นชัดเจนมากถ้าไปดูในตัว H REIT ของเรานะฮะซึ่งเป็นกองทางด้านตัว Industrial REIT ก็เช่นกันฮะจะเป็นสิทธิ์ Asset เป็นพวก RBF RBW เนี่ยฮะจากต้นปี OR ประมาณสัก60กว่าเดี๋ยวปลายปีนี้จะดรอปมันจะสูงขึ้นมาถึง 83% อือฮึเนี่ยฮะซึ่งถือว่ามันจะเห็นภาพชัดเจนมากเลยว่าเนี่ยมันมีการแบบอันนี้คือมาอย่างเร่งด่วนครับเพราะกลุ่มลูกค้าที่มานะฮะบางรายมาได้2สัญญาเลยนะฮะสัญญาแรกคือเช่าโรงงานเสด็จรูปของเรากับซื้อที่ดินเนื่องจากว่าเขาจะต้องเช่าโรงงานเพื่อต้องเริ่มการผลิตให้ได้เนื่องจากปีหน้าเนี่ยเขาจะส่งออกไปอเมริกาไม่ได้แล้วฉะนั้นเขาจะรอถ้าเกิดเขาซื้อที่ดินแล้วสร้างโรงงานเขาจะไม่ทันขอเช่าก่อนเช่าก่อนแล้วก็ซื้อเลยซื้อด้วยค่ะซื้อด้วยแล้วก็ถึงเวลาระหว่างนั้นเขาก็สร้างโรงงานเสร็จก็ย้ายจากที่เช่าเราไปอยู่ที่เขาซื้อเนี่ยคือต้องมากันอย่างนี้เลยซึ่งล่าสุดเนี่ยลายที่เป็นลายที่เราเซ็นสัญญาไป2ฉบับเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนนะคะปกติเราจะมีลูกค้าที่เป็นเอกชนของจีนนะที่เป็นรัฐวิสาหกิจก็มายังต้องมาค่ะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะผลิตก็จะส่งไปอเมริกาไม่ได้แล้วครับมีที่ดินรอโอนของ WHARอโอนให้ลูกค้าอีกเยอะไหมครับเนี่ยครับคุณจริพรขอแทรกนิดเดียวเรามีแลนด์แบงค์เราหรือแบ็กหลอกเรามีเป็นหมื่นไร่ค่ะยังมีขายอีกหลายปีแต่ระหว่างนี้เราก็มีการซื้อเพิ่มเรื่อยๆนะคะแต่ต้องเรียนว่าไอ้หมื่นไร่ที่เรามีอยู่เนี่ยคือเป็นหมื่นไร่ที่พร้อมขายนะคะครับพร้อมขายหมายความว่าเรากำลังทำเรื่องบางส่วนมาก EA เราได้หมดแล้วประกาศเขตนิคมแล้วนะคะอย่างปีหน้านี่ค่ะเราก็จะออกเปิดนิคมใหม่อีกตัวหนึ่งนะคะคือทางด้านตัวดิจิทัล36นะคะคซึ่งอันนี้ที่เป็นการมีการฮือฮากันว่าเราเตรียมรองรับทางด้านกลุ่มเกาหลีเนี่ยค่ะครับเกาหลีก็จะมาด้วยแหละครับใช่ค่ะใช่ที่จะเห็นว่าตอนนั้นทางด้านประธานาธิบดีของเกาหลีมาเยือนประเทศไทยก่อนปกติแล้วเกาหลีเนี่ยจะลงทุนหนักที่เวียดนามใช่ไหมคะใช่ครับแต่เขามองว่าเขาต้องกระจายความเสี่ยงเขาออกจากเวียดนามเช่นกันเขาเลยมองมาทางใต้ไทยก็คือประเทศหนึ่งที่เขามองภาพนี้ประธานาธิบดีเกาหลีถึงมาที่เมืองไทยเจอท่านนายกของเราอะค่ะจีนก็มาไต้หวันก็มาเกาหลีก็มาด้วยใช่ใช่ค่ะญี่ปุ่นก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะครับนะฮะเอาละครับลูกค้าทะลักนะประมาณนี้นะนะครับคุณจริพรครับคำถามต่อมาช่วยให้ทิศทางการจะสร้างความเข้มแข็งและเติบโตของ WHA Corporation จำกัดมหาชนใน3ปีข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นอะไรของ WHA จะโตไปทางไหนยังไงบ้างครับคุณจริพรครับค่ะจะเห็นว่าภาพธุรกิจ WHA นี่ฮะใน4กลุ่มธุรกิจมันจะเหมือนเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ที่สำคัญของการพัฒนาประเทศนะฮะแต่ตอนนี้ WHA กำลังจะเทิร์นทูเทคโนโลยีเบสเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราจะใช้ฐานอินฟราที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรมหรือพลังงานยูทิลิตี้หรือพวกนี้ฮะดิจิทัลเนี่ยฮะก็เป็นฐานก็จะตามแพลตฟอร์มเหนืออินฟรานี้หมายถึงว่าเราจะเขียนเรื่องรายได้เพิ่มขึ้นจากสิ่งที่เรามีอยู่อย่างเช่นตัวโลจิสติกส์เนี่ยเราจะมองภาพทางด้านตัวโลจิสติกส์ 4.0 นะฮะหมายถึงว่าเราจะมีการเพิ่มรายได้โดยการที่จะคุยกับลูกค้าว่าเราอินเวสต์ลงทุนเพิ่มเติมให้เขาทางด้านตัวโรบอติกส์ AIoT เพื่อโอเปอเรชันมันดีขึ้นนะคะถัดมาทางนิคมอุตสาหกรรมตอนนี้เราเตรียมทำสมาร์ท
IE ขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้เรามีการทำไปหลายเรื่องมากเรื่องสมาร์ทต่างๆนิคมอุตสาหกรรมเรารวมถึงที่มีการออกข่าวเรื่อง 5G เนี่ยค่ะเราเองก็มีการมองภาพว่าจะคุยกันในด้านโดยภาครัฐนะคะเมื่อไปทางด้านกสทชเองหรือโอเปอเรเตอร์เองที่จะทำทางด้านตัวแซนด์บ็อกซ์ในนิคมอุตสาหกรรมเราทดลองกัน 5G เพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเราได้ประโยชน์สูงสุดนะคะหรือเรื่องพลังงานเราเตรียมทำสมาร์ทกริดแล้วค่ะนะคะเป็นสมาร์ทกริดเพื่อมีการเทรดพลังงานได้อะไรได้หรือมีการลดต้นทุนเรื่องพลังงานให้กับลูกค้าเราได้นะคะนั่นจะเห็นว่าในสามปีข้างหน้าทางด้านตัวดิจิทัลกรุ๊ปเนี่ยไม่ใช่แค่อินฟราสตรักเจอร์อย่างเดียวแล้วเราจะเทรนทูทางด้านตัวเทคโนโลยีเบสเพิ่มขึ้นค่ะแล้วที่เวียดนามเนี่ยจะขยับขยายอะไรเพิ่มขึ้นด้วยไหมครับคุณจริพรที่เวียดนามนะที่เราลงทุนที่โครงสร้างการไปแล้วเราจะมีขยายเพิ่มที่โครงสร้างการไปยังส่วนอื่นของทางด้านเวียดนามด้วยนะฮะไม่ใช่ทางด้านตัวฮานอยด้านตัวดานังเองที่เราเห็นว่ายังมีศักยภาพในการเติบโตสูงขึ้นขณะเดียวกันเราเพิ่งไปซื้อทางด้านหุ้นของบริษัทที่ผลิตน้ำประปาในเวียดนามทางตัวฮานอยขึ้นไปนะฮะที่เราซื้อไป 34% นะฮะอันนี้เป็นส่วนการลงทุนเพิ่มเติมทางด้านตัวธุรกิจทางด้านตัวสาธารณูปโภคซึ่งเรามองว่าเวียดนามยังมีต้องการใช้น้ำสูงมากนะฮะเรามองว่านี่เป็นช่องว่างโอกาสในการเติบโตสูงมากเช่นกันค่ะครับรวมถึงทางด้านตัวธุรกิจพลังงานด้วยแล้วก็ดูเรื่องโฟสติ้งโซล่าอะไรอยู่ครับโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับทั้งในประเทศทั้งเวียดนามด้วยนะครับเอาละครับ1นาทีสุดท้ายในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของ WHAจะฝากอะไรถึงผู้ถือหุ้นจะฝากอะไรถึงผู้ลงทุนเชิญครับค่ะต้องเรียนว่าในภาวะเศรษฐกิจโลกเรื่องของประเทศไทยเองที่ชะลอตัวลงนะคะชะลอตัวลงนะคะไม่ใช่ recession นะคะประเด็นชื่ออย่างนี้มาตลอดว่าชะลอตัวลงนะคะมันมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีหรือธุรกิจต่างๆมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะที่รับผลกระทบแต่ว่าตัว WHA เนี่ยเราถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกของการลงทุนซึ่งได้ผลกระทบที่ดีนะคะในทางที่ดีนะคะนั่นเมื่อเกิดอะไรขึ้นนะคะลองวิเคราะห์ข้อมูลให้ดีๆก่อนที่จะเลือกลงทุนนะคะ WHA เป็นทางเลือกที่ดีในยุคนี้ค่ะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณจริพรครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับคุณจริพรจารุกรสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนนะครับให้เกียรติมาคุยแล้วก็มาให้ความรู้กับเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับวันออมแห่งชาติออมสินชวนออมรับกระปุกออมสินคัมภีร์แห่งการออมธนาคารออมสินขอเชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมตระหนักถึงการประหยัดอดออมเนื่องในวันออมแห่งชาติซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการออมของธนาคารออมสินซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยปีนี้เงินฝากตั้งแต่500บาทขึ้นไปรับกระปุกออมสินคัมภีร์แห่งการออม1ชิ้นต่อ1รายณที่ทำการสาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศในวันที่31ตุลาคม62ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 15:30 นหรือในเวลาทำการของสาขานั้นๆของแจกมีจำนวนจำกัดนะครับมาต่อกันที่ข่าวดีจากทางสุภาลัยครับสุภาลัยใส่เต็มแม็กซ์แจกคูณ3จองเริ่มต้นเพียง30บาทสัญญาตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการรับฟรีค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์พร้อมกิฟต์วอลเชอร์เซ็นทรัลมูลค่า 3% จากราคาสุทธิสูงสุด 300,000 บาทและของแถมอื่นๆอีกหลายรายการหากกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินสำหรับทุกโครงการที่เข้าร่วมโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้จนถึง20ธันวาคม2562นี้หรือตรวจสอบรายชื่อโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมที่เข้าร่วมโครงการโทร1720และ www.supalai.comเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับผมยุทธนากระบวนแสงและทีมงานทุกคนลาไปก่อนแล้วจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลสนับสนุนโดยปตท.สผ.บุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืนรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน